ชุดลำลองใส่คู่กับถุงเท้าและรองเท้านักเรียนกลายเป็นชุดนักเรียนจำเป็นของเด็กหญิงชั้นป.5คนนี้อาจจะดูแปลกตาจากนักเรียนคนอื่นๆแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของการไปโรงเรียนเธอใส่ชุดลำลองแบบนี้ไปเรียนเกือบทุกวันสลับกับชุดพละเธอบอกว่าพ่อและแม่ไม่มีเงินซื้อชุดใหม่ให้ก็ชุดนักเรียนแบบไม่มีก็มีแต่ชุดพละบางวันก็ใส่พละบางวันก็ใส่แบบไอ้นี่ใส่ชุดอยู่บ้านไปแม่ของเธอบอกกับทีมข่าวว่าต้องพยายามประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าเดิมเพราะต้องดูแลลูก4คนและขณะนี้มีเธอเพียงคนเดียวที่ยังมีงานประจำค่าจ้างวันละ300บาทส่วนสามีที่เป็นช่างไฟว่างงานมาเป็นปีจากสถานการณ์โควิด -19 ว่าเรายังไม่มีอะไรแบบนี้เพราะถ้าหนูซื้อทีหนูก็ต้องซื้อ3คนม .1 ม .2 แล้วก็ป .5 แล้วก็อนุบาลคือมันต้องซื้อหมดทั้ง3คนน่ะต้องซื้อใหม่หมดอย่างเงี้ยค่ะแล้วกว่าจะได้ไปเบิกอย่างเงี้ยมันเราก็ต้องสำรองใช่เราก็ไม่มีไงอีกครอบครัวในชุมชนเดียวกันเด็กหญิงชั้นป .5 อาศัยอยู่กับครอบครัวของลุงในห้องเช่าเล็กๆราคาวันละ50บาทชุดนักเรียนที่มีเพียงชุดเดียวเพิ่งซักไปเมื่อเย็นวานยังไม่แห้งดีแต่จำเป็นต้องนำมาใส่อีกครั้งในเช้าวันนี้เพราะไม่อยากรู้สึกแตกต่างจากเพื่อนๆและการได้ไปโรงเรียนอย่างน้อยเธอก็จะมีข้าวกินรายได้ของลุงจากอาชีพรับจ้างแทบไม่เพียงพอจ่ายค่ากินและค่าที่พักจึงแทบไม่ต้องพูดถึงเงินที่จะซื้อชุดนักเรียนให้หลานชุดนักเรียนหนูมีชุดเดียวกระโปรงชุดเดียวแล้วก็ใส่ตอนเช้ากลับมาก็ซักก็มีมั่งไม่มีมั่งเป็นสแปร์เขาเรียกมั่งไม่เรียกมั่งดีได้เงินสดมาก็ดีผ่านไปวันดีไม่มีเลยก็ดีต้องเดินไปส่งหลานดีถัดไปไม่ไกลกันอีกครอบครัวหนึ่งถูกกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เช่นกันแม้จะมีเงินซื้อชุดนักเรียนใหม่ชั้นม.2ให้ลูก2ชุดแต่อุปกรณ์อื่นๆก็มีเงินไม่เพียงพอจะซื้อทำให้ลูกไปเรียนเฉพาะวันที่มีเครื่องแบบครบถ้วนเท่านั้นบางทีเขาหยุดเลยเขาไม่ไปเขาบอกเขาอายเพื่อนชุดลูกเสือใช่เขามีแต่ว่าอุปกรณ์อะไรคืออะไรไม่รู้เขาบอกเขาไม่ครบไม่อยากไปถ้าเขาไม่ครบอะไรเขาก็ไม่ไปเขาอายนี่คือสภาพความเป็นจริงของผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในเมืองหลังจากเผชิญสถานการณ์จากโควิด-19 ต่อเนื่องมาหลายปีแม้ก่อนหน้านี้จะมีหน่วยงานและมูลนิธิเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องเครื่องแบบนักเรียนแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่ประธานชุมชนบอกว่าผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจมีจำนวนมากการช่วยเหลือของกลุ่มต่างๆจึงต้องกระจายไปทำให้บางส่วนยังไม่ได้รับความช่วยเหลือและต้องพยายามประคับประคองครอบครัวให้ลูกหลานยังคงเข้าถึงระบบการศึกษาได้ต่อไปวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน